ะดวกปลอดภัยไม่ต้องใช้บัตรจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินยึดมั่นในหลักการที่ว่าธนาคารออมสินจะสร้างรอยยิ้มและความสุขเพิ่มให้กับคนไทยทั้งประเทศด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อความยั่งยืนของคนไทยทั้งประเทศค่ะธนาคารออมสินก่อตั้งขึ้นมาภายใต้พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่6ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2456จบจนปัจจุบันยังคงรับใช้เบื้องพระยุคลบาทในพระมหากษัตริย์มาอย่างต่อเนื่องจนถึงรัชสมัยปัจจุบันพร้อมกันนั้นธนาคารออมสินได้นำแนวพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชดังความตอนหนึ่งที่ว่าขาดทุนเป็นการได้กำไรของเราหรือการขาดทุนของเราเป็นการได้กำไรของเรา Our loss is our gain ขาดทุนของเราเป็นกำไรของเราหรือว่าเราขาดทุนเราก็ได้กำไรถ้าเราทำอะไรที่เป็นการกระทำแล้วก็เราเสียแต่ในที่สุดไอ้ที่เราเสียมันเป็นการได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชดำรัสของพระองค์ท่านทำให้ธนาคารที่ถือกำเนิดจากสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างธนาคารออมสินบริหารงานโดยคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นที่ตั้งและหนึ่งในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทางธนาคารออมสินได้ออกแบบขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้าและบริการต่างๆโดยการสแกน QR code แทนการใช้เงินสดก็คือ MyMo Pay ซึ่งเงินจะจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากของทางร้านค้านั้นๆในทันทีและทางร้านสามารถตรวจสอบได้เนื่องจากมีการแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อมีการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านบริการ MyMo Pay ปัจจุบันธนาคารออมสินมีลูกค้าที่ใช้บริการนี้ประมาณ 1.5 ล้านรายคาดว่าในช่วงสิ้นปี2560นี้จะมีผู้ใช้บริการไม่ต่ำกว่า2ล้านรายพร้อมทั้งยังตั้งเป้าหมายขยายการบริการไม่ต่ำกว่า1ล้านรายต่อปีโดยจะมีการจำกัดวงเงินต่อวันที่ 10,000 บาทและสามารถขอเพิ่มวงเงินได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อวันเพื่อความปลอดภัยในการใช้วงเงินซึ่งการซื้อสินค้าและบริการรวมถึงร้านค้าที่ให้บริการจะไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นคุณอิสระวงรุ่งรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มลูกค้าบุคคลได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรม GSB Pay ทั้งซื้อทั้งขายชีวิตคุณจะง่ายขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้สำหรับธุรกิจร้านค้ารับบัตร GSB Pay QR Code Payment ซึ่งมีคณะผู้บริหารพนักงานธนาคารออมสิน GSB Brand Ambassador และคุณใหม่สุคนธวาดารานักแสดงผู้เคยเปิดร้านขายของและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแห่งนี้ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมและตลาดลุงเพิ่มหลังอาคารการบินไทยสำนักงานใหญ่เพื่อสร้างการรับรู้ในธุรกิจร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง QR Code Payment พร้อมร่วมใช้แอปพลิเคชัน GSB Pay Scan QR Code ชำระสินค้าและบริการแทนเงินสด GSB Pay ซึ่งสามารถใช้ในการชำระเงินโดยการยิง QR Code ไปที่ร้านค้านะครับโดยลูกค้านี่จะเป็นลูกค้าธนาคารออมสินเองที่มีบัตรเดบิตบัตรเครดิตก็ได้หรือเป็นลูกค้าธนาคารอื่นที่มีบัตรเดบิตบัตรเครดิตก็โหลดแอป GSB Pay แล้วก็คีย์ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเป็นเข้าไปก็สามารถใช้โทรศัพท์เนี่ยยิง QR Code ชำระเงินที่ร้านค้าได้ก็ไม่ต้องพกเงินสดอีกต่อไปถ้าร้านค้านั้นสามารถรับชำระด้วยกันด้วย QR Code ได้ก็มีบัตรกี่บัตรก็โหลดลงไปในแอปนี้ให้หมดแล้วก็มายิงที่ร้านได้เลยครับก็สะดวกสบายปลอดภัยด้วยครับเราไม่มีเงินสดเราสามารถทำเองได้บ้างสแกน QR Code เลยตามนโยบาย Thailand 4.0 ของทางรัฐบาลที่มุ่งมั่นส่งเสริมสังคมไร้เงินสดหรือ Cashless Society เนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวสู่โลกยุคดิจิทัลซึ่งต้องมีบริการทางการเงินที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยพร้อมสนับสนุนให้มีการใช้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทางธนาคารออมสินให้การสนับสนุนการชำระเงินในรูปแบบการสแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชัน GSB Pay บนโทรศัพท์มือถือซึ่งจะทำให้ได้รับความสะดวกในการจ่ายและรับเงินทั้งผู้ค้าและผู้บริโภคกิจกรรม GSB Pay ทั้งซื้อทั้งขายชีวิตคุณจะง่ายขึ้นเป็นกิจกรรมที่ธนาคารออมสินจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความมั่นใจในการใช้บริการให้กับประชาชนโดยกำหนดให้มีการจัดขึ้นตามภูมิภาคต่างๆต่อไปซึ่งอยู่นี้ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรือว่าเป็นคนที่สูงอายุถ้าหากว่าคุณอยากไม่ยุ่งยากในชีวิตเพราะว่าเราต้องไปทำหลายสิ่งใช่ไหมคะแค่โหลดแอปพลิเคชัน GSP Pay ของออมสินแค่นี้มันจะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยเหมือนรู้สึกว่าหายเหนื่อยอะแล้วก็มันไม่ต้องเสี่ยงต่อโจรกรรมด้วยแล้วก็สะดวกไม่ว่าจะเป็นทางลูกค้าก็ตามหรือว่าเป็นแม่ค้าก็ตามเพราะฉะนั้นต้องห้ามพลาดกับเทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชันที่สำคัญสมัยแบบนี้นะคะลูกค้าธนาคารออมสินและลูกค้าทุกธนาคารนะครับสามารถโหลดแอปพลิเคชัน GSB Pay ได้ฟรีนะครับเข้าไปที่ App Store แล้วก็เลือก GSB Pay แล้วก็ต่อไปท่านเจอร้านค้าที่ใช้ QR Code รับชำระเงินเนี่ยท่านสามารถเลือกได้เลยว่าจะชำระจากธนาคารไหนบัตรไหนก็เลือกเอาแล้วก็ยิงได้เลยก็สะดวกสบายโดยไม่ต้องพกบัตรอีกต่อไปครับหลังจากที่ธนาคารออมสินได้ร่วมประกาศความพร้อมกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการมุ่งใช้นโยบายสังคมไร้เงินสดธนาคารออมสินได้เปิดประสบการณ์การชำระเงินโดยไม่ต้องใช้เงินสดมาหลายแห่งนับตั้งแต่ที่ตลาดน้ำอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามต่อมาก็เป็นที่ย่านการค้าซอยอารีเขตพญาไทล่าสุดตลาดลุงเพิ่มหลังอาคารการบินไทยสำนักงานใหญ่ช่วงหน้าไปที่ตลาดบองมาเช่ซึ่งมีการเลือกสถานที่จัดกิจกรรมที่นี่เนื่องจากมีศักยภาพทั้งด้านผู้ซื้อและผู้ขายตัวผลิตภัณฑ์อาหารสินค้าและบริการบรรยากาศจะคึกคักมากน้อยเพียงใดติดตามกันช่วงหน้าค่ะ